ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ท็อปบ่ายสามนะคะวันนี้อยู่กับคุณอุดรแสงอรุณและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับก็ขอทำหน้าที่แทนพี่ปองหนึ่งวันนะครับวันนี้พี่ปองมาประจำการเช่นเคยนะครับแต่ความเข้มข้นเรื่องของเนื้อหาโดยเฉพาะไฮไลท์วันนี้โอ้โหหลายคนนะจับตามองนะมีควันหลงหรือเปล่าลุงป้อมเมื่อวานนี้เจอรูปคมไหมไม่ได้รูปคมนะกลับเข้าไปเซลฟี่กำลังพูดถึงไม่มีปราศัยใหญ่แต่ว่าไปช่วยหาเสียงเป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับถึงบทบาทของคนที่อ้างตัวอาสาตัวว่าจะมาเป็นแกนนำในการเคลื่อนไหวในการชุมนุมเนี่ยนะแต่ว่าวันนี้เวลาเลือกที่จะไปแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองหรือพูดง่ายว่าจะไปแสดงชนะตอกหน้าโดยเฉพาะของหัวหน้าพรรคนะเมื่อวานเขาไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของหัวหน้าพรรคการเมืองนะครับไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคือการจะเรียกร้องรัฐบาลเรียกร้องรัฐมนตรีเนี่ยหนุนทำเนียบก็ได้นะหรือจะไปที่ต่างๆจะไปสภาเป็นสิทธิ์เป็นที่ให้เรียกร้องแต่เมื่อวานเขาไปปฏิบัติหน้าที่ตามก็ไปทำตามกฎหมายตามกกต.ที่ให้สิทธิ์นะในการไปหาสิทธิ์หาเสียงเลือกตั้งช่วยผู้สมัครหาเสียงนะแต่ว่าวันนี้กลุ่มหนึ่งของผู้ชุมนุมหรือว่าม็อบเองเนี่ยเลือกที่จะไปดิสเครดิตไปลดทอนหรือไปทำให้เกิดภาพที่ไม่ดีแต่เมื่อวานลุงป้อมก็น่ารักก็ไม่งั้นมันไม่เป็นข่าวไงถ้าไปตามปกติมันก็ไม่เป็นข่าวก็เลยไปป่วนซะหน่อยก็เหมือนตอนที่นายกไปราชการแล้วก็ตัวแทงเสือนั่นแหละที่นายกแซวนะคะแต่ก็มีการตอบโต้หมายถึงว่าชาวเน็ตนะไม่ใช่ตัวบิ๊กป้อมเพราะบิ๊กป้อมเหมือนผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวจะพาไปดูรูปด้วยแล้วก็มีการเอาไปเปรียบเทียบประเด็นนี้กับตอนกรณีของมายพัสราวรีด้วยเดี๋ยวจะเอาคลิปให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันวันนี้อย่างที่ไฮไลท์เรานะบอกว่าลุงตู่เมื่อเช้าไปตั้งแต่เช้ามืดนะก็มีรัฐมนตรีเนี่ยหลายท่านก็ร่วมคณะไปด้วยอย่างคุณสุชาติอย่างคุณดอนนะรัฐมนตรีพลังงานก็ไปหลายคนก็จับตามองว่าฟื้นความสัมพันธ์32ปีหลังจากที่ห่างเหินกันมามีช่องว่างต่างๆเมื่อวานนี้พี่ปองกับคุณพิมพ์ก็ไล่เลียงให้ได้เห็นเป็นฉากๆไปแล้วนะวันนี้หลายคนก็จับตามองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นผลสำเร็จหรือว่าข้อดีที่จะเกิดขึ้นนี่มีอะไรบ้างเมื่อเช้านักข่าวก็ไปเฝ้ารอถามนายกตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะคุณพิมพ์ค่ะนายกตอบอะไรหรือไม่เนี่ยนะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะเมื่อเช้าค่ะท่าอากาศยาน2กองบิน6หรือว่าบน6นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีพลังงานนะคะออกเดินทางจากกรุงเทพไปราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียตามคำเชิญของเจ้าชายมูฮัมขออภัยค่ะของเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซาลมานบิลอับดุลอาซิฟอัลซาอูดมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นการเยือนระดับผู้นำรัฐบาลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีนะคะก่อนที่จะเดินทางเนี่ยนายกกล่าวกับสื่อบอกว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีกว่า32ปีที่ผ่านมาแล้วก็บอกได้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นจะมีการหารือร่วมกันค่ะก็ต้องดีกว่า32ปีที่ผ่านมานะนะไม่รับเกียรติทางเชิญไปนะควบคุมความสัมพันธ์ต่อไปนะต้องดีทุกเรื่องนะก็จะเป็นการพูดคุยหารือเริ่มต้นก่อนนะการตั้งคณะทำงานปรึกษาหรือร่วมกันนะที่จะไปเจอสีนะในเรื่องพิธีต่างๆที่ร่วมมือกันต่อไปนะอันนี้เป็นการทุกฝ่ายร่วมมือเฝ้าในฐานะเป็นรัฐบาลนะข่าวว่าไว้แล้วนี่เช่นเดียวกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานก็บอกด้วยนะคะว่าครั้งนี้ตื่นเต้นเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่ายังไม่เคยไปแล้วก็พูดถึงด้วยว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีบุญคุณกับครอบครัวของตัวเองเพราะว่าคุณพ่อของรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยท่านเคยทำงานที่ซาอุนะปี2528นะคะเป็นอดีตแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานที่นั่นในจำนวน 2-3 แสนคนนะจนทำให้มีการแต่งเพลงถึงคนที่ไปทำงานที่นั่นแต่รายละเอียดใดๆเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านนายกเป็นคนชี้แจงค่ะนี่หมายที่ดีนะฮะนี่หมายที่ดีทั้ง34คือจะเป็นโอกาสเพิ่มของตลาดแรงงานไทยไหมคะผมว่าก็รอผลกันพูดคุยกันดีกว่าฮะแต่ว่าเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะเราเองก็ไม่เคยไปเหมือนกันทางแรงงานเตรียมมาที่จะพูดคุยบอกเพิ่มต้นใช่ไหมคือหลักๆจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าประเทศซาอุเองก็มีบุญคุณกับครอบครัวผมนะเพราะพ่อผมเป็นกรรมกรอยู่ซาอุเมื่อก่อนพ่อทำงานซาอุนะฮะก็เมื่อประมาณปี2528
แต่ผมอายุ11ขวบสมัยก่อนเราสามารถที่จะส่งรายการเป็นงานได้ไหมสมัยก่อนเมื่อดีประมาณสัก2ถึง3 2ถึง3แสนคนเพราะว่าสมัยก่อนเราเด็กๆจำได้ไหมว่าใครๆก็ทำงานสู้ขนาดพี่แอดยังแต่งเพลงเลยคือท่านนายกไปถึงก็ไปปฏิบัติภารกิจไม่ได้ค้างคืนนะคะพอเสร็จภารกิจเนี่ยท่านก็เดินทางกลับเลยเพราะว่าจะเดินทางมาถึงพรุ่งนี้เช้าตอน 8:45 นนะคะแน่นอนว่าพอเดินทางกลับมาถึงเนี่ยท่านนายกและคณะจะต้องเข้ามาตรการควบคุมโรคซิลรูทก็คือตรวจ RT-PCR สังเกตการก็คือพูดง่ายๆต้องกักตัวแล้วก็ต้อง PCR อีกครั้งนึงในวันที่30มกราคมค่ะน่าสนใจนะฮะพรุ่งนี้ท่านนายกกลับมาก็คงจะได้แถลงภาพรวมแล้วก็ผลของความสำเร็จแล้วก็ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างนะครับ คนที่พูดได้เห็นภาพที่สุดเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานไทยที่ไปขุดทองอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียก็ต้องรัฐมนตรีแรงงานนี่แหละนะครับผู้สัมผัสแล้วก็ใกล้ชิดกับประสบการณ์ตรงคุณพ่อเคยไปเป็นกรรมกรอยู่ที่แรงงานซาอุดิอาระเบียเมื่อก่อนเนี่ยใครที่พูดถึงนะโอ้โหได้ไปทำงานซาอุนะครับ คนที่บ้านเนี่ยภรรยาลูกครอบครัวก็ได้รับเงินส่งเงินมาก็จะปลูกบ้านใหม่นะหลายคนก็อิจฉากันไปทำงานซาอุแต่สุดท้ายมันก็ห่างเหินไปจากเหตุการณ์ที่เราได้ไล่เลียงไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับพูดถึงความสัมพันธ์นี่ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มต้นนะฮะทางด้านของรัฐมนตรีดอนปรมัตถ์วินัยก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้เขาติดตามเขาทำงานโดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับได้มีการหารือแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2559แล้วเนี่ยนะฮะโดยช่วงนั้นเนี่ยมีการประชุมหารือกัน3ฝ่ายในการประชุมสุดยอดในกรอบความร่วมมือของเอเชียหรือว่า ACD นะฮะครั้งที่2 9-10 ตุลาคม59ซึ่งครั้งนั้นเองพลเอกประยุทธ์เองแล้วก็เจ้าชายเคาะลิฟบินซาลมานอันเคาะลิฟะนะครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรบาเรนในขณะนั้นพร้อมด้วยท่านอาดินบินอามัดนะอันนูบิลซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียในขณะนั้นได้มีการพูดคุยกันจากนั้นมาจนถึงนี้ผ่านมา6ปีมีความพยายามวางรากฐานจนเป็นผลลัพธ์ที่อย่างที่เห็นนะท่านไม่ได้ใส่ใจก็คงไม่ถึงวันนี้มีการเชิญแล้วก็ไปเยือนเพื่อปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกตินะก็มีการถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคุณดอนเองก็บอกว่ามันผ่านมา30ปีแล้วนะนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอะไรที่เราไม่อยากจะไปพูดถึงเราก้าวข้ามอดีตไปแล้วก็ไม่พูดถึงละตอนนี้มันไปในเรื่องของการจัดการการดูแลนะครับทำมันต่อข้ามไปถึงจุดนี้แล้วก็ไปในอนาคตท่านนายกเดินทางไปเยือนก็มีการพูดคุยเราจะสานสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนอย่างไรก็คงต้องรอท่านนายกกลับมาและจะมาแถลงความคืบหน้าอีกครั้งนะฮะอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเมื่อเช้านี้นะครับค่ะเช่นเดียวกันอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะวันนี้ก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนักข่าวไปถามว่านี่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับประเทศไทยใช่หรือไม่นะคะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าใช่แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอนายกกลับมาแถลงแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะไม่อย่างนั้นอยู่ดีๆเขาจะเชิญเราไปทำไมนี่คือเหมือนส่งสัญญาณที่ดีต่อกันต่อเราไหมคะใช่ครับสารละเอียดผมไม่รู้เดี๋ยวกลับมาเขาแถลงมันก็ต้องเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่างั้นอยู่ดีๆก็จะมาให้เชิญเราไปเหรอก็คือมีแนวโน้มว่าอาจจะมีผู้ส่งอะไรมาเหมือนในอดีตที่เราเคยมีผมไม่รู้ว่าเขาติดต่ออะไรกันอีกคนหนึ่งนะคะคุณทิพานันท์สิริชนะค่ะประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นประเทศแรกๆอาหรับแรกๆเลยที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยมาตั้งแต่ตุลา2500แล้วก็เป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของไทยในตะวันออกกลางเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับ2ในตะวันออกกลางด้วยนะคะขณะเดียวกันก็เป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามที่ผู้แสวงบุญชาวไทยเนี่ยครั้งหนึ่งต้องไปก็คือนครเมกกะแล้วก็มาดีนะห์ทุกปีเลยนะคะอีกทั้งปัจจุบันเนี่ยซาอุดิอาระเบียมีการปรับเรื่องของภาคการผลิตที่จะไปมุ่งการลงทุนไม่ใช่น้ำมันละวิสัยทัศน์เปลี่ยนพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะโดยการเดินทางไปเยือนครั้งนี้เนี่ยคุณอ้นบอกว่าเป็นผลงานโบแดงอีกชิ้นหนึ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ท่านมุ่งมั่นจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียให้ลุล่วงเพื่อผลประโยชน์ของชาตินะคะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของคุณนันทิวัฒน์สามารถนะครับอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ไว้อย่างน่าสนใจนะฮะ
ก็บอกว่าวันนี้ลุงตู่และคณะเนี่ยเป็นการเปิดความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่มีม่านควันนะเป็นการกั้นมาตลอด30ปีไม่ใช่เป็นการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ธรรมดาเพราะหลายปีหลายรัฐบาลที่ผ่านมามีความพยายามแล้วทำแล้วแต่ไม่สำเร็จนะการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกระชับความสัมพันธ์แต่มันคือการรื้อฟื้นการส่งเอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศไปประจำในแต่ละประเทศผลที่จะตามมาน่าจะเป็นความร่วมมือในการเปิดตลาดแรงงานและพลังงานของทั้งสองฝ่ายมั่นใจการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศจะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการท่องเที่ยวรวมถึงคนทั้ง2ประเทศก็จะเดินทางไปมานะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับนักวิเคราะห์โดยเฉพาะอยู่ในแวดวงของฝ่ายความมั่นคงนะครับอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นสื่อที่ทำข่าวต่างประเทศมาโดยตลอดคุณสุทินวรรณบวรคุณสุทินวรรณบวรเนี่ยเขียนในคอลัมน์ทวนกระแสข่าวของแนวหน้านะคะตอนนึงเนี่ยคุณสุทินบอกว่าตอนที่ทำงานกับสำนักข่าวรอยเตอร์มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พิเศษนายซาอิดโคจาเป็นอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยณขณะนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยคุณสุทินบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ตกต่ำถึงขีดสุดเลยนายโคจาบอกกับคุณสุทินว่าความจริงแล้วราชวงศ์ซาอุมิได้ติดใจอะไรเครื่องเพชรบลูไดมอนด์ที่หายไปมากกว่าเรื่องที่คนของเขาถูกฆ่าตายในประเทศไทยก็คืออุปทูตนะคะทั้งหมด4รายด้วยกันนะในเวลาไม่ถึงปีนะคะแต่ถ้าเรื่องเหล่านี้ถ้าเล่ากันต่อไปก็คงเป็นเรื่องยาวที่สำคัญเป็นเรื่องที่ผู้คิดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เอามาขยายความให้เกิดความเสียหายไปถึงสถาบันพูดได้แต่ที่สัมภาษณ์ท่านอุปทูตโคจานะคะท่านอุปทูตบอกว่าถ้าเพชรบลูไดมอนด์หายสูญหายไปจริงเนี่ยเขาสงสัยและระแคะระคายว่าเพชรเม็ดดังกล่าวเนี่ยน่าจะตกไปอยู่ในมือของคนที่มีอำนาจกำกับงานกรมตำรวจค่ะท่านอุปทูตบอกแบบนั้นเลยนะคะเพชรน่าจะไปอยู่ที่คนที่อยู่ในกรมตำรวจกำกับสูงสุดด้วยนะของกรมตำรวจก็ตอนนั้นคือเอาของกลางมาแผ่พี่ปองเล่าเมื่อวานแผ่ไปทุกวันเอ้าทำไมของมันหายไปของมันหายไปที่มันน่าแสบกว่านั้นก็คือว่าเพชรเครื่องเพชรบางชุดส่งกลับดันเป็นของปลอมเขาส่งคืนมาเขาจะกลัวก็แสดงว่ามีของจริงเก็บของจริงไว้เอาของจริงไปปั๊มใช่นะเอาของจริงไปปั๊มแล้วก็ส่งของปลอมไปเขาไม่ได้โง่นะโอ้โหท่านอุปทูตบอกถึงขั้นว่าครับเพชรถ้าตกไปอยู่ในมือของคนที่มีอำนาจกับงานกรมตำรวจเนี่ยมิได้เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ไทยดังที่เป็นข่าวกล่าวหากันในเมืองไทยว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบุด้วยซ้ำว่าเป็นใครอะไรยังไงหมายถึงว่าผู้ต้องสงสัยนะคะท่านอุปทูตโคจายังบอกอีกว่าหลังจากคนคนนั้นได้บลูไดมอนด์ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนถูกสาปเพราะเอาไปขายที่ไหนก็ขายไม่ได้ค่ะเอาไปกดใครก็ไม่ได้ถูกไหมคะเป็นของขโมยมาโชว์ก็ไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้เพราะว่าคนกระชอนเรื่องนี้กระชอนไปทั้งโลกแล้วถ้าจะโชว์ได้ก็คือว่าเอาไปตอนนั่งขับถ่ายในส้วมคนเดียวอวดตัวเองในส้วมคนเดียวได้อันนี้ท่านอุปทูตพูดเอาไว้นะคะโอ้แสบจริงๆดังนั้นคุณสุทินบอกว่าการเดินทางไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จึงถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพราะว่าได้เดินทางไปในห้วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านสำคัญที่ราชวงศ์ผู้ครองซาอุดิอาระเบียเนี่ยเริ่มเปลี่ยนผ่านการปกครองแบบราชาธิปไตยอนุรักษ์นิยมสุดโต่งมาเป็นการปฏิรูปการปกครองแบบราชาธิปไตยทันสมัยและผ่อนคลายมากขึ้นโดยเจ้าชายมูฮัมหมัดบิลซาลมานนั้นเป็นตัวจักรสำคัญในการปฏิรูปครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะแล้วก็เมื่อท่านนายกได้เข้าเฝ้าปรึกษาหารือข้อราชการเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยคุณสุทินมั่นใจว่าการเยือนซาอุดิครั้งนี้เนี่ยต้องมีผลดีในด้านการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศขึ้นมาก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่สุดของประเทศไทยในรอบกว่า30ปีซึ่งถ้าเกิดได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่สมัยก่อนเนี่ยเขาตามข่าวเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดปี32ใช่ไหมคะคุณอุดรนักข่าวเขาเล่าให้ฟังว่าถามทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลแต่ละสมัยเนี่ย ความตั้งใจถ้าคุณจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณอยากทำเรื่องอะไรทุกท่านบอกเหมือนตรงกันหมดเรื่องแรกคืออยากฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบียแต่ไม่สำเร็จไงคุณอุดรแต่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จบางรัฐบาลนะฮะถึงขั้นส่งพี่ชายส่งอดีตนักโทษหนีคดีนะฮะไปฟื้นความสัมพันธ์ไปสร้างภาพไปลงพื้นที่ไปที่ซาอุดิอาระเบียอะไรแบบนี้นะฮะเพื่อจะไปฟื้นให้ได้สุดท้ายเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมได้เห็นแค่ภาพที่ไปถ่ายแล้วก็มาอวดอ้างคนในประเทศเพียงเท่านั้นมันไม่มีรูปธรรมที่เกิดขึ้นนะครับแต่ครั้งนี้หลายสื่อหรือว่าหลายคนที่บอกว่านี่ของจริง
ทำมาเงียบๆทำมาอย่างต่อเนื่องนะซึ่งก็ได้เห็นผลแล้วในวันนี้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ใจจดจ่อรอพรุ่งนี้นะนายกกลับมาจะแถลงรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เกาะติดแล้วก็นำมารายงานท่านผู้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับอันนั้นสามปอผู้น้องนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้พี่กันหน่อยนะภารกิจของสามปอผู้พี่วันนี้ลงพื้นที่ที่ชัยนาทแล้วก็สิงห์บุรีนะครับภารกิจท่านรองนายกพลเอกประวิตรนะก็ติดตามดูสถานการณ์น้ำก่อนหน้านั้นฝนตกน้ำท่วมนะครับก็ไปดูว่าน้ำท่วมจะเร่งระบายยังไงผันออกสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังไงสีเขื่อนเป็นอย่างไรพอมีนาเมษาพฤษภาเดี๋ยวน้ำแล้งอีกแล้วน้ำแล้งไม่มีน้ำทำนาก็ต้องไปดูแต่เนิ่นๆนะเนี่ยลุงป้อมไปบัญชาการเองเลยนะครับอันนี้ไปตรวจสอบนะในพื้นที่สิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็การเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางก็ไปเนี่ยแหละสทนชกรมชนกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมเจ้าท่าไปกันครบเลยนะฮะโดยพลเอกคงชีพนะครับได้เปิดเผยบอกว่าหลังจากท่านรองประวิตรนะได้มาติดตามที่ชัยนาทแล้วก็ไปที่สิงห์บุรีไปฟังบรรยายสรุปการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ได้รับผลกระทบทางอุทกภัยการแก้ปัญหาโครงการแก้มลิงน้องอ้อโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อินบุรีสิงห์บุรีพบปะเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับโดยหลักก็ลุงป้อมเองก็บอกไงนะขอกำชับให้ส่วนงานราชการต่างๆในชัยนาทบริหารจัดการควบคุมน้ำให้เป็นไปตามแผนดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเข้าทุ่งน้ำท่วมทำนาตลอดทั้งปีการเพาะปลูกต่างๆเพื่อจ่ายชดเชยผลกระทบที่ได้รับในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาแล้วก็กำชับเรื่องของเนี่ยผักตบชวาเนี่ยเยอะนะหน้าเขื่อนเนี่ยไปจัดการซะจะได้เร่งระบายน้ำจะได้ผันน้ำได้ดีนะครับโดยรวมก็ไปติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำนักข่าวก็ไปเยอะแต่เรื่องสถานการณ์น้ำไม่ค่อยสนใจหรอกใช่ไปติดตามสถานการณ์การเมืองลูกป้อมเป็นยังไงพรรคพลังประชารัฐโอ้โหเดี๋ยวคนออกเดี๋ยวคนเข้าเดี๋ยวขอทบทวนเอ๊ะ21นี่มีมติหรือยังส่งกกต.หรือยังเดี๋ยวค่อยไปร้องยุบพรรคเนี่ยพรรคจะถูกยุบนะงงไปหมดฟังลุงป้อมตอบไปทางหนึ่งไปฟังสสในพักตอบไปอีกทางหนึ่งอะนะคะแต่แล้วก็เดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตามประเด็นนี้ไม่ก่อนมีเรื่องต้องคุยกันนะแต่อีกเรื่องนึงก็คือว่าตกลงปมนายกรัฐมนตรีที่จะนั่งเก้าอี้8ปีเนี่ยจะนับ8จากตรงไหนรัฐธรรมนูญเอาตั้งแต่เป็นสมัยคสช.เลยไหมหรือว่าจะเอาตั้งแต่สมัยที่เลือกตั้งก็ถกกันอยู่เถียงกันอยู่จ้องท่ากันอยู่มีหลายคนรับมีดรอจะไปยื่นร้องแล้วนะคะอาจารย์พิษณุห่วงไหมอาจารย์พิษณุบอกชิลๆจ้ะรีบทำไมอีกตั้ง7เดือนไม่ห่วงเลยถามว่าตอนนี้ถ้าไปร้องเขาก็ไม่ตอบคือมีกรณีคนจะไปร้องไงคะให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยว่าตกลงแล้วเนี่ยตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเริ่มจากตรงไหนนับจากตรงไหนอาจารย์ตอบผู้สื่อข่าวประเด็นนี้ว่ายังไงไปฟังกันค่ะไม่เพราะว่าเขาก็พยายามมามอยู่ไงในส่วนของ8ปีที่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นห่วงแน่สำหรับนายกนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าถามไปตอนนี้เขาก็ไม่ตอบมันจะเป็นช่วงไหนที่อาจารย์จะถามไปได้หรือว่าก็ต้องให้มันมีสัญญาณว่าเหมาะสมถูกเวลาแล้วเช่นใกล้แล้วก็จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาประเด็นนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่ากำลังมีเรื่องแล้วถามไปเองงั้นมันไม่ทันเลยอย่างที่คุณเรืองไกรว่าจะร้องงี้ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้จะไปร้องที่ไหนก็ไม่รู้ที่จริงก็จะตรวจสอบอะไรก็เรื่องของเขาแต่ถ้าจะใช้วิธีถามศาลรัฐธรรมนูญเขาพอมันยังไม่มีเรื่องมันต้องเจ็ดเดือนถ้าสมมติเดือนสิงหามันถึงระยะเวลามันน่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนนั้นสักเท่าไหร่ถึงเวลาของมันแล้วคะอาจารย์สักเดือนสองเดือนได้สรุปก็ยังอีกนานนะฮะไปใกล้ๆก่อนสักเดือนสองเดือนนั่นแหละค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งเนี่ยโอ้มาถามตั้งแต่ไก่โหจริงๆนานนะไม่มันก็ต้องรีบตอนนี้ไงพักเขากลัวใช่ไหมจะยึดสารรัฐธรรมนูญแล้วเกิดวินิจฉัยไม่ทันไม่คุณอุดรตอนนี้คือแบบเขาก็มองแล้วไงลุงตู่ขาลงพลังประชารัฐกำลังจะแตกโน่นนั่นนี่กันไปเพราะฉะนั้นเราต้องออกมาขยมเพื่อไทยไงออกมาจี้ถามเนี่ยค่ะคุณอะไรล่ะคุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลหายไปตั้งนานแกออกมาจี้ถามอย่างเงี้ยคุณอุดรว่าวางแผนเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคประเทศไทยและคนใดจะได้ประโยชน์อะไรโอ้โหไม่ตอบนะทุกคนช่วยเข้าไปตอบให้คุณวรวัฒน์ได้ชื่นใจหน่อย
หรืออย่างเพื่อชาติอย่างเงี้ยคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์อย่างเงี้ยวันนี้คืนดีแกก็ออกมาแกพูดถึงการอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติอะนะคะแกรับมีดรอแล้วแกบอกว่าทนไม่ไหวแล้วรัฐบาลไปไม่ไหวแล้วเอาล่ะมันต้องเจอกันที่ผ่านมาไม่เหลือสภาพแล้วไร้ประสิทธิภาพต้องเจอกันหน่อยหรือคุณปลอดประสบสุรสวัสดีอย่างเงี้ยคือพวกนี้คือหายไปนานมากอะเห็นไหมคุณพอมีกระแสปุ๊บโนนนั่นนี่ออกมาเลยจ้าพระป่าพระป่าเขาเรียกพระป่าไม่มาตอนนี้มาตอนไหนเดี๋ยวลุงตู่กลับมามีผลงานเรื่องของการเจรจากับซาอุดิอาระเบียเป็นผลบวกกับรัฐบาลจะอยู่กันได้หรือสภาเปิดทุกนี้ก็ไปใช้สิทธิ์ตั้งกระทู้นะจะซัดก็ไปซัดกันในรัฐบาลไม่ได้อยู่ในสภาไงคนนี้ไงอดพูดไงครับพูดถึงเพื่อไทยพูดถึงเพื่อชาตินะฮะค่ะเตรียมรับมีดจะอะไรก็ไปซัดกันในสภาหรือถ้าอยากจะนะโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจก็รอนู่นปลายพฤษภาคมค่ะนะฮะก็เตรียมยติไว้ก็ไปยื่นแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็ไปซัดกันให้แน่นนะฮะค่ะก็ค่อยว่ากันไปดูเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะทางด้านของวันก่อนนู้นทางด้านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาหวยแพงหลายคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากแม้แต่มีคสช.ตอนนั้นให้บิ๊กแดงนะลงไปจัดการก็ยังไม่เป็นรูปธรรมตัดโควต้า5เสือกองสลากไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเอาไม่อยู่ไปเจอหวยในออนไลน์ซึ่งไม่มีต้นทุนอะไรยังมาขายเกิน80บาทอีกนะฮะเจอหวยชุดเข้าไปบางคนเจอไป100กว่าบาท110บาทก็มีเอ๊ะจะแก้ปัญหาอย่างไรล่าสุดมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยคนก็จับตามองหาความเป็นรูปธรรมว่าจะจัดการอย่างไรวันก่อนเห็นข่าวเล็กๆเหมือนจะเป็นเรื่องน่ายินดีนะที่เขาไปจับคนที่ไปขนเอาสลากมาจากไปรษณีย์เนี่ยนะฮะที่จังหวัดเลยขนออกมาเสร็จไปจับโอ้โหได้เป็นล้านๆเล่มได้เป็นล้านๆฉบับเนี่ยนะฮะปรากฏว่าท่านผู้ชมตอนจับในข่าวดังนะแต่ตอนปล่อยในข่าวเงียบเหตุผลเพราะว่าคนจับมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาผิดเรื่องอะไรค่ะเพราะคนที่ได้สลากมาตัวเองก็มีโควต้าถูกต้องตัวเองซื้อสลากมาได้โควต้าของตัวเองถูกต้องแล้วตัวเองบอกว่าเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะไปขายต่อในราคาที่ไม่ได้เกิน80บาทแต่ณตอนนั้นจะถามว่าเกินหรือไม่เกินไม่รู้เพราะว่าการซื้อขายเขาไม่ได้เห็นไม่ได้มีการล่อซื้อเสร็จปุ๊บขายสลากไปคนขายที่มีกำลังเนี่ยเอาไปขายเขาเอาไปขายต่อเขาก็ไม่ได้ขายเกิน80บาทเหตุผลเพราะอะไรเพราะตอนขายไม่ได้เห็นสุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะฮะก็ต้องปล่อยปล่อยแล้วนะครับคนก็งงฮือฮากันไปพักหนึ่งเมื่อวานนี้ก็จับตามองว่าเอ๊ะสรุปจะแก้หวยอย่างไรดร.เสกสกลหรือว่าคุณแลมโบ้อีสานนะครับให้สัมภาษณ์วันนี้เองเมื่อช่วงประมาณ11 10โมงในสายๆวันนี้นะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลโอ้ชื่อยาวมากนะครับคุณแรมโบ้เองก็บอกว่าเนี่ยการพิจารณาการประชุมนี่แบ่งออกเป็น3ระยะระยะสั้นเนี่ยก็จะกำหนดให้มีจุดที่ขายตรึงราคาตามกฎหมายกำหนดคือพูดง่ายว่าจุดขายสลากไม่เกิน80บาทระยะกลางก็จะคัดกรองผู้ขายสลากตามที่เปิดลงทะเบียนจองล่วงหน้าสลากรายใหม่เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เปิดอยู่ระยะยาวจะมีการจำหน่ายสลากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือนะออกผลิตภัณฑ์ใหม่3ระยะหลายคนยังมองว่าเอ๊ะบางอันใน1กับ2นี่ทำอยู่นะยังไม่รู้ว่าจะจัดการได้หรือเปล่าค่ะเพราะความซื้อความต้องการของคนซื้อกับคนขายที่มีคือความต้องการมาตรงกัน อยากจะได้เลขเด็ดสมมตินะวันครู16มกราคมที่ผ่านมาสถิติหวยจะชอบออกเลข16เลข16ไปแล้ว80บาทไม่มีขายเลข16ก็ไปรวมชุดอย่างน้อย100หรือ110บาทคนต้องการซื้อก็อยากได้คนต้องการขายก็อยากได้เมื่อคนซื้อกับคนขายมาตรงกันนะการร้องเรียนจึงไม่เกิดขึ้นเยี่ยมแต่ปัญหาที่คนทั่วไปไปซื้อแล้วไม่ได้ในราคา80บาทอันนี้จึงเกิดปัญหานี่คือปัญหาที่หลายๆคนก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับโดยสรุปก็ต้องรอติดตามว่ารูปธรรมที่เกิดขึ้นของคณะกรรมการชุดนี้จะจัดการอย่างไรเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่27มกราคมนี้นะครับค่ะรอติดตามก็แล้วกันเอาแต่กลับมาดูบิ๊กป้อมอีกรอบนึงเรื่องน้ำเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจเท่าเรื่องขับสมาชิกตกลงบิ๊กป้อมแกบอกว่าแกไม่ทบทวนมตินะ
ยังไงล่ะคุณอุดรไม่ทบทวนแล้วไม่ทบทวนถือว่าทุกอย่างสิ้นสุดแล้วเสียงยุบพักนะถ้าไม่ทบทวนมติยังจะดันทุลังต่อไปเหรอฮะไม่ทบทวนเพราะว่าบอกว่าส่งกกต.ไปแล้วบิ๊กป้อมบอกว่าไม่ทบทวนใดทั้งสิ้นเพราะกระบวนการจบไปแล้วส่งเรื่องให้กกต.ไปแล้วส่วนนายพันศักดิ์เนี่ยก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่สนใจใดทั้งสิ้นแล้วถามว่า21คนที่ไปจะยังไงจะไปอยู่กับพรรคใหม่จะอะไรยังไงแล้วพลเอกวิทย์จะอะไรยังไงยืนยันเสียงส.ส.พรรคร่วมในสภาไม่มีปัญหาจ้ะในการโหวตเรื่องของร่างกฎหมายสำคัญสำคัญอ้าวแล้วที่องค์ประชุมบิดล่มล่ะคะท่านเอ้ยที่มาไม่ครบเพราะว่ามีคนป่วยคนติดโควิดกลุ่มเสี่ยงหลายคนแต่ต่อไปก็คงไม่จำเป็นต้องไปกำชับส.ส.หรอกเพราะว่าแต่ละคนรู้หน้าที่อยู่แล้วบิ๊กป้อมนะบอกว่าส่งกกต.ไปแล้วนี่ไงส่งเรื่องให้กกต.ไปแล้วแต่ไปถามคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์บอกว่าจะส่งเรื่องทั้ง21คนให้กกต.เมื่อไหร่ตนไม่ทราบเอ้าคุณไพบูลย์เนี่ยแกเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะหัวหน้าพรรคบอกว่าส่งแล้วใช่รองหัวหน้าพรรคบอกยังไม่รู้ยังไม่ทราบแต่ว่าก็จะไปทบทวนกรณีของคุณสมศักดิ์กันนะคะก็รวบรวมข้อเท็จจริงอยู่ส่วนตัวก็คุยกับคุณสมศักดิ์ละจะรีบดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะคะยังบอกข้อสรุปไม่ได้นะก็ต้องรอก่อนหรือไม่ยังไงคือคุณไพบูลย์บอกแกต้องแยกเป็นคนละส่วนกันไอ้เรื่องตรวจสอบคุณสมศักดิ์ก็ว่ากันไปแต่ขั้นตอนการยื่นเสนอต่อกกต.เมื่อไหร่เนี่ยตนไม่ทราบคุยกันก่อนไหมเดี๋ยวจะทวนเรื่องให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะงงหรือว่าเอ๊ะลุงป้อมมาว่าแบบนี้ อาจารย์ไพบูลย์มาว่าแบบนี้เดี๋ยวคุณสมศักดิ์ออกมาแบบนั้นเดี๋ยวมีคุณเอกราชช่างเราหรือมีไผ่ลิกออกมาใครต่อใครหลายคนเดี๋ยวมาทวนเรื่องให้เข้าใจกันนิดนึงนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่มีกระแสนะว่าการจัดการในพรรคพลังประชารัฐที่มันเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยยังไงซะก็ต้องเอาหอกข้างแคร่นะโดยเฉพาะกวนของคุณธรรมนัสจัดการแล้วก็เอาให้ออกจากพรรคพลังประชารัฐนะครับรูปแบบของการจะออกอย่างไรมีข้อเสนอระหว่างผู้ใหญ่นะพี่น้องเนี่ยนะบรรดาปอเนี่ยเขาก็คุยกันว่าถ้ากรรมการบริหารพรรคลาออกเกินครึ่งก็คือ26ลาออกเกินครึ่งก็คือ13ถ้าไม่ลาออกเกินครึ่งมีทางเดียวก็ลุงป้อมต้องลาออกในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคจะสลายแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ลุงป้อมเลือกที่จะไม่เอาดีกว่าขอใช้สูตรใหม่ระหว่างนั้นก็มีการโทรศัพท์คุยนะในกลุ่มของคุณธรรมนัสมีการเชิญมาพูดคุยกันสุดท้ายก็ใช้มติของพรรคนะครับขับในส่วนของคุณธรรมนัสออกคุณธรรมนัสระดับนะเลขาธิการพรรคออกก็คงไม่ออกเปล่าวันนั้นก็มีการพูดคุยแล้วก็ได้มวลมหากลุ่มของเขาไปด้วยประมาณ21คนที่เปิดเผยรายชื่อออกมานะครับใน21คนนี้เราก็รายงานมาแล้วล่ะนะจากการไปตรวจสอบเชิงลึกแล้วก็ไล่เช็คกันปรากฏว่า21คนเนี่ยจะทำให้ได้ส.ส.จริงทั้งหมด21หรือไม่ปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะค่ะเหตุผลเพราะว่าเราไปตรวจสอบมี1ท่านที่ถูกปฏิบัติหน้าที่แน่นอนอยู่แล้วตามคำสั่งของศาลฎีกานะครับก็คือคุณวัฒนาสิทธิวังส.ส.ลำปางให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ในปมจ่ายเงินจูงใจเลือกตั้งและนะจะให้มีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางแต่เดี๋ยวรอนะฮะเข้าไปกกต.ไปดูความผิดต่างๆนานาเดี๋ยวจะได้มีการประกาศกันอีกครั้งถัดมาคุณทัศนาพรเกตเมธีการุณค่ะอาจจะงงนะฮะแต่นี่มีรายชื่ออยู่ใน1ใน21คนที่ไปกับคุณธรรมนัสค่ะคุณทัศนาพรเนี่ยเป็นน้องภรรยาของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์คุณวิรัตเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานวิปค่ะมีภรรยาชื่อคุณทัศนียารัตนเศรษฐ์คุณวิรัตคุณทัศนียาและคุณทัศนาพรโดนคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องในคดีทุจริตสนามฟุตซอลสามท่านนี้ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคุณทัศนาพรก็เป็นหนึ่งในสามก็ต้องหยุดไปด้วย21ลบไป2เหลือ19ถัดมามีข่าวของคุณสมศักดิ์พันเกษมผมไม่ได้ไปไม่มีชื่อผมอยู่ดีๆชื่อผมหลุดออกไปอยู่ได้ยังไงก็ออกมาร้องขอให้ท่านหัวหน้าพรรคทบทวนค่ะซึ่งถ้าคุณสมศักดิ์ไม่ไปแน่จาก21ลบไปอีก1ก็เป็นลบหายไป3ค่ะหายไป3ตอนนี้เหลือ18ค่ะนะฮะถัดมาวันก่อนมีข่าวว่า2พ่อลูกช่างเหลานะก็คือคุณเอกราชแล้วก็คุณวัฒนาช่างเหลานะครับบอกว่าไขก๊อกและจะไม่ไปอยู่กับพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วจะไปอยู่กับนู่นดีกว่าภูมิใจไทยดีกว่าอยู่แล้วมันสมน้ำสมเนื้ออยู่แล้วพักใหญ่อยู่แล้วพื้นที่อีสานน่าจะไปต่อได้เนี่ยนะฮะเหตุผลสื่อก็ไปเทียบเคียงเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นที่มีการประชุมพักนะฮะของภูมิใจไทยที่โคราชเนี่ย
ปรากฏคุณพิทักษ์ชนช่างเหลาซึ่งก็เป็นบุตรชายของคุณเอกราชก็ไปอยู่ในที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าผมชื่นชอบผมชอบผมมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเอาแล้วถามพ่อกับพี่ชายทำไมเป็นส.ส.พลังประชารัฐล่ะนั่นเป็นเรื่องของพ่อกับพี่ไม่เกี่ยวกันหลายคนก็บอกว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันที่ไม่คุยกันเหรอพ่อกับลูกแต่สุดท้ายแกบอกแล้วนะว่าคนให้ข่าวดิสเครดิตยังไงแกก็ยังอยู่กับคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสขึ้นเหนือลงใต้แกก็จะไปด้วยร่วมหัวจมท้ายด้วยใช่นะครับใช่ค่ะโดยสรุปเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเสียงจะหายไป5ก่อนที่ครอบครัวเอกราชจะมาบอกครอบครัวเอกราชมาบอกนะฮะลบไป2ก็เสียงหายยังไงก็ต้องหาย3อยู่ดีนะครับยังไงก็ต้องหาย3อยู่ดีคะแนนนะครับตอนนี้ในสภาเนี่ยมี474ค่ะนะครับ474ฝ่ายค้านเดิมทีเนี่ยมี208นะครับ208ถ้าจะรวมกับ16เข้าไปรวมนู่นรวมนี่เข้าไปสลตะเนี่ยฝ่ายค้านรวมยังไงก็อยู่ประมาณสัก224ค่ะส่วนฝั่งรัฐบาลนะครับบวกลบแล้วยังไงก็เหลือประมาณสัก250ดิฟกันอยู่ประมาณ10เสียงอ่ะโดยสลตะ10ถึง12แต่ยังเชื่อปิ๊กป้อมนะเพราะปิ๊กป้อมบอกว่าถึงจะออกไปอยู่ที่อื่นอ่ะเขาก็ยังโหวตเข้ารัฐบาลนะหรือเปล่าปิ๊กป้อมพูดเราก็ต้องเชื่อปิ๊กป้อมนะประเด็นคือปิ๊กป้อมบอกหรือเปล่าว่าต้องได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยว่าแต่จะโหวตสวนเลยนะฮะอาจจะล่อนายกด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าบทเรียนมันมีไปแล้วอ้าวนี่ก็เลยให้เห็นภาพว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาดูว่า21เสียงไปไม่ไปใครไปบ้างใครอยู่อย่างไรเพราะแต่ละคนก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับนี่คนหนึ่งที่ถูกเครดิตชื่อว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยด้วยคุณพิมพ์บิ๊กน้อยพลเอกวิทย์ค่ะคือมันมีข่าวอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์พลเอกวิทย์ถึงเรื่องกรณีการจะไปเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยอ่ะนะคะว่ากันว่าเป็นพรรคที่คุณธรรมนัสเนี่ยจะพาสสไปซบอยู่หัวหน้าพรรคจะชื่อพลเอกวิทย์เทพหัสดินในอยุธยาเลยแล้วก็พอผู้สื่อข่าวถามต่อเนี่ยพลเอกวิทย์ตัดสายทิ้งปรากฏว่าใน Facebook ของพลเอกวิทย์เทพหัสดินในอยุธยาเนี่ยโพสต์ข้อความบอกกรณีนี้อันน้อยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เลยค่ะเอ้างั้นสื่อไปเอามาจากไหนด้วยความที่อนอยไม่นิยมใช้สื่อนอกจากการทำงานที่ผ่านมาก็เขียนข่าวกันพอสมควรแล้วท่านก็ไม่ได้ชี้แจงใดๆเนี่ยค่ะต้องออกมาชี้แจงออกมากากบาทว่าท่านไม่ได้ตัดสายไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ชี้แจงใดๆเลยแอดมินจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อนะคะแล้วก็บอกว่าอนอยไม่ได้โกรธที่สื่อเอาไปลงแต่ก็งงนิดหน่อยค่ะว่ามีนักข่าวโทรมาขอสัมภาษณ์แล้วไปตัดสายทิ้งตอนไหนเพราะว่าไม่ใช่นิสัยของอนอยเลยนะอนอยก็ฝากถึงพี่ๆสื่อว่าขอบคุณที่ให้ความสนใจเมื่อถึงเวลาผมยินดีจะให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาแต่ขอความร่วมมือสื่อที่เคารพกรุณาเขียนข่าวไม่เขียนกันไปเองนะคะก็ตกลงว่าไม่ใช่ไม่อะไรอ่ะคุณดูดอนงงไปหมดก็ใครจะไปยอมรับอ๋อเหรออ๋อโอเคก็ตอนนี้เท่าที่เช็คกันเนี่ยนะฮะก็ให้นักข่าวเราโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ทางกกต.สอบถามเช็คข้อมูลว่ามติของพรรคเนี่ยที่ขับเนี่ยส่งไปหรือยังส่งไปหรือยังเนี่ยทางกกต.เองก็ยังตอบว่าไม่ได้รับยังไม่เห็น okay. นะครับเราก็เพิ่งมาเจอข่าวนี่ลุงป้อมบอกว่าส่งแล้วยืนยันไม่กลับนะไอ้เราบอกเฮ้ยส่งแล้วเหรอนะฮะไม่กลัวถูกยุบพรรคเหรอเพราะว่าดูจากคำหนังสือที่คุณสมศักดิ์เขียนเนี่ยนะฮะโอ้โหค่อนข้างจะชัดมากผมไม่รู้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมเอ๊ะมติพักครั้งแรกเนี่ยก็เห็นว่าไม่ได้มีมติให้ขับแล้วนี่เสียงมันไม่ผ่านแล้วนี่ทำไมไม่ยอมรับมติแรกยังดันทุลังให้เลือกใหม่โหวตใหม่อันนี้มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะที่ส่งสัญญาณเราดูแล้วยังเสียวแป๊บๆว่าเฮ้ยอาจจะโดนยุบพักได้การที่ยื้อไม่ส่งกกต.แล้วมาประชุมกรรมการบริหารพรรคกันใหม่หรือมีมติใหม่ครั้งที่แล้วก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะการประชุมยังไม่สมบูรณ์เอาแบบเปิดๆให้คนได้เห็นเนี่ยประชุมชัดๆแล้วให้มตินั้นในการเดินพาไปเพื่อไม่ให้ถูกยุบพรรคเนี่ยน่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรแต่สุดท้ายบิ๊กป้อมนะยืนยันว่าเอ้าส่งแล้วส่งแล้วเสร็จคราวนี้ก็ต้องโยนเผือกร้อนมาที่กกต.ก็ต้องจับตาดูนะครับว่ากกต.จะกล้าพิจารณาแล้วก็ทบทวนอย่างสมเหตุสมผลอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ต้องติดตามนะครับทางด้านของคุณอนุชานาคาสายเองก็บอกว่าแม้นนะกวนของคุณธรรมนัสจะ20จะ21จะ20จะ19ที่เรารายงานไปเนี่ยขับออกไปแล้วพลังประชารัฐก็ไม่กระทบต่อเสถียรภาพหรอกนะเพราะว่ายังไงซะเสียงทั้งพรรคร่วม
เสียงของผู้ที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังมีอยู่มากนะครับคิดว่าไม่มีผลกระทบเอาลองไปฟังเสียงคุณอนุชาดูนะฮะเชิญครับผมคิดว่านะครับในส่วนของเสียงฝ่ายรัฐบาลคงไม่มีปัญหาอะไรก็คงไปตามกรอบของการประชุมเรื่องต่างๆที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นคิดว่าไม่น่าเป็นกังวลแต่ว่ามันก็ปริ่มน้ำมากค่อนข้างเลยปริ่มตรงไหนมันก็เสียงแล้วขาดไปถ้าเกิดมันขาดได้ไงถ้าเกิดเขาไม่ตัดสินรัฐบาลไอ้นั้นถ้าเกิดใช่ไหมมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดแต่ว่ามันต้องหาอะไรสำรองหรือว่าหาข้อการไม่รู้แต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเพราะอะไรต่างๆนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นตามที่มีอะไรที่เป็นข้อวิตกกังวลนะครับงั้นผมยืนยันว่าความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลยังมั่นคงสรุปคืออะไรรู้ไหมคุณอุดรครับไปคุยกันให้รู้เรื่องในพักก่อนอันดับแรก คุยกันให้รู้เรื่องในพักก่อนว่ายังไงเพราะว่าแต่ละคนก็มั่นใจว่าถึงจะออกไปเสียงก็ยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่แต่จะออกไปหรือเปล่ามติพักจะมีผลสมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไหมก็เป็นประเด็นทางข้อกฎหมายที่ต้องคุยกันอยู่ใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวร้อนๆหลายๆข่าวเอาไว้ให้คุณผู้ชมรอรับชมกันเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะ